ขนมกันหน่อยกับ Hinky's Home Treats ในวิดีโอนี้เราจะทำสโคนกันนะคะถ้าเพื่อนๆชอบสโคนผลไม้หรือสโคนหวานก็ดูในวิดีโอของเราได้แต่ตอนนี้เราจะทำชีสโคนซึ่งเราได้เชดดาร์ที่เป็นวินเทจรสชาติอร่อยมากนะคะเหมาะกับการอบขนมและเพื่อจะให้ชีสมีรสชาติที่ดีขึ้นเราต้องใช้มัสตาร์ดพาวเดอร์หรือถ้าเพื่อนๆมีแบบครีมก็สามารถใช้ได้ด้วยนะคะเพื่อจะให้รสชาติชีสในขนมอร่อยมากขึ้นตอนนี้เราจะมาดูส่วนผสมกันค่ะที่เราเห็นในส่วนผสมนะคะเราจะใช้แป้ง Racing Flour นะคะถ้าเพื่อนๆไม่มีสามารถใช้แป้งธรรมดาผสมกับ Baking Powder ได้นะคะก็เราจะเริ่มจากการใช้ส่วนผสมแห้งใส่ลงไปก่อนเกลือเราก็ใช้ประมาณน้อยหนึ่งหยิบมือหนึ่งนะคะพริกไทยกับผงมัสตาร์ดแอบพริกไทยใส่เท่าที่เพื่อนๆชอบนะคะลองใส่นิดแล้วก็ผงมัสตาร์ดเราจะใส่ครึ่งช้อนชานะคะแล้วก็เราจะผสมส่วนผสมแห้งนี้เข้ากันก่อนหลังจากนั้นเราก็จะเอาเนยผสมลงไปแล้วก็ทำให้เข้ากันนะคะเป็นไข่ที่เราผสมกับนมแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะค่อยๆใส่ลงไปในตัวแป้งที่เราผสมไว้เราก็ใช้นิ้วมือนะคะค่อยๆผสมฟอร์มให้มันเป็นโดมก่อนที่เราจะตัดแล้วก็อบที่อุณหภูมิ200องศา 10-15 นาทีนะคะแป้งโรยบนโต๊ะนะคะเพื่อจะตัดสโคนส์ไม่ให้ติดแล้วก็เราจะเอาตัวโดออกมาทำให้เป็นรูปร่างออกกดๆนะคะให้เป็นกลมๆเพราะว่าเราอยากจะตัดเป็นรูปสามเหลี่ยมแต่ถ้าเพื่อนๆอยากจะตัดเป็นรูปอะไรก็ได้นะคะอันนี้ให้ความหนาของสโคนส์ประมาณนิ้วหนึ่งนะคะจะทาหน้าด้วยไข่ที่ยังเหลืออยู่นะคะถ้าเพื่อนๆชอบอาจจะโรยชีสเพิ่มได้บนหน้าของสโคนส์แต่ถ้าไม่ต้องการเพิ่มก็ไม่เป็นไรนะคะเสร็จแล้วนะคะหอมมากเลยเสียดายที่วิดีโอไม่สามารถส่งกลิ่นได้นะคะถ้าเพื่อนๆชอบชีสโคนแบบนี้นะคะกินกับซุปแบบคนอังกฤษได้เช่นแครอทซุปฟักทองซุปก็อร่อยค่ะหรือว่าจะกินเล่นๆแบบนี้ก็ได้อร่อยมากขอบคุณนะคะที่ชมวิดีโอของเราอย่าลืม Subscribe นะคะ